ยังอยู่ที่เรื่องสุขภาพนะคะนี่มาดูสุขภาพช่องปากกันบ้างนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือสุขภาพเหงือกค่ะแล้วก็มาจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นทานของหวานเยอะๆการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์พวกนี้ส่งผลกระทบทั้งหมดนะคะซึ่งนอกจากปัญหาเหงือกแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเกิดมะเร็งในช่องปากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ประเทศไทยจะจัดงานวันสุขภาพช่องปากโลก <ๆ S 2> ก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อ รณรงค์แก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยมีบริการทันตกรรมฟรีในงานด้วยนะคะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลกในวันที่20มีนาคมนี้ค่ะซึ่งประเทศไทยเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในงานมีกิจกรรมหลากหลายค่ะอย่างเช่นการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดบริการทันตกรรมฟรีจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้จัดโปรโมชั่นลดลดราคาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปากประชาชนจะได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆตามแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีการส่งรายงานภาพรวมกิจกรรมของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกด้วยค่ะ ด้านทันตแพทย์อดิเรกศีวัฒนาวงศานายกทันตแพทย์ทสมาคมแห่งประเทศไทยพูดถึงปัญหาสุขภาพปากของคนไทยนะคะพบว่าปัญหาฟันผุเนี่ยในบ้านเราเจอน้อยลงแล้วนะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาสุขภาพเหงือกค่ะสาเหตุอย่างที่เรียนไปก็มาจากการ <c oughs> ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานของหวานมากจนเกินไปการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนอกจากปัญหาเหงือกแล้วก็มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งในช่องปากได้ด้วยค่ะ